ล้วค่ะโรบินสันราชพฤกษ์เป็นไงบ้างวันนี้วันนี้กับการเปิดห้างแล้วผมเป็นโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์มาเป็นอีทช็อปเลยจบที่เดียวครับนี่ครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่ามาที่นี่ครั้งแรกเลยด้วยเลยครับเพราะตั้งแต่มาถึงก็แบบคนเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ห้างก็แบบใหญ่มากอลังการมีโซนแบบรูฟท็อปอะไรเงี้ยก็ตื่นตาตื่นใจสุดๆมันว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่นี่มาต่อตัวหลายไลฟ์สไตล์หลายคนมีแบบโซนสัตว์เลี้ยงมีอะไรแบบเยอะใช่ครับก็สามารถเข้าสัตว์เลี้ยงมาเดินที่นี่ได้ด้วยนะครับมันตอบตัวทุกคนเลยเขาบอกว่าตอบตัวทุกคนแบบว่าจบทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนครับเพราะว่าห้างเนี่ยคือมีแบบแบรนด์ให้แบบเลือกเยอะมากคือมันมีสละว่าช็อปที่กินก็ไงทุกคนนะครับที่อยู่ในย่านนี้นะย่านราชพฤกษ์นะใครที่ว่างๆก็อย่าลืมมาเดินนะครับผมโรบินสันร้านตามราชพฤกษ์นะครับผมต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างจริงๆทั้งแบบกินทั้งช็อปทั้งเที่ยวหรือว่าเอ็กซ์เพรสอื่นๆนะครับผมอยากให้ลองมาเดินกันนะครับจริงๆก็ชินกับบรรยากาศห้างแตกหรือยังเลยนะฮะชินกับบรรยากาศแบบไม่ได้แตกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าห้างใหญ่ไงกับรถนานอยู่นะเพราะเราสองคนรถติดรถติดรถติดมากจริงรถนานมากขึ้นแทนกับสองร้อยเลยนะวันนี้เราสองคนจะไม่รถติดเลยเนี่ยจริงเหรอเพราะเขามาหาเราสองคนเขาไปดูหนังฟรีดูอะไรด้วยเหรอคนอ่ะมาจากมือถือแบบเต็มเลยค่ะอันนี้ความในใจเหมือนอะไรกันเนี่ยความในใจของผมปะเนี่ยจริงๆรู้สึกไงว่าพอมาแฟนต้องไปขับมาเนาะแต่เช้ามาแต่มาห้าทุ่มเมื่อวานก็ดีใจมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ย่านนี้เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็อุตส่าห์ตั้งใจมาเจอกันตั้งใจมาให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยถึงที่นี่นะครับผมก็ดีใจบางคนมาตั้งแต่เช้าบางคนมาตั้งแต่ดึกอะไรเงี้ยตะกี้มีคุยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งที่ผมแล้วก็พีด้วยอะไรเงี้ยได้มาทำงานทุกคนก็ยังอยากมาเจออยากมาสนับสนุนถึงภาพในคอมพิวเตอร์ไม่พอห้างประตูห้างหรือทุกทูวิ่งเข้ามาเลยแบบยังไม่ดูเลยเฮ้ยมีคนตีกันเหรอมีคนตกที่เราจะออกมาในงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงคะมันยากแบบคอนเซ็ปต์มันต้องมีแต่ละงานยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ที่จริงพี่ก็วางไว้ตามงานนี่แหละครับว่าจริงๆแล้วงานเขาอยากได้ธีมอะไรมีแบบอะไรเงี้ยทางเราก็กับทีมไซต์ก็พยายามทำกันบ้านนะครับพยายามอยากให้ทุกลูกเป็นลูกใหม่ๆที่ให้ทุกคนเห็นด้วยตัวเราเองใหม่สำหรับด้วยครับมาดูกดดันขึ้นไหมคะพอแบบว่าจับตามองเลยกดดันงานแบบว่ามาแต่ละทีก็คือแบบเราต้องเตรียมแบบชุดเยอะมากๆเนี่ยค่ะคือทุกครั้งที่มางานนี้ก็จะพยายามจัดแบบ3-4ลูกไว้แล้วก็ค่อยมาเลือกกันอย่างลูกลาคาด้าล่าสุดคือแบบชุดนั้นขายเกลี้ยงเลยใช่เพราะอะไรรู้สึกตื่นเต้นไหมครับดีใจนะครับดีใจที่แบบจริงๆการที่เราใส่อะไรแล้วเรามีคนแบบอยากใส่ตามใส่อะไรแล้วคนรู้สึกว่าแบบมันอินสปิเรชันเขาบางอย่างอย่างเงี้ยตัวพีรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่จัดมาที่แบบทุกคนแบบว่าคือแบบมองเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินสไปเรชั่นใช่เป็นอินสไปเรชั่นให้เขาแบบว่าการที่จะแต่งตัวมากค่ะจริงๆคือหลายคนเริ่มที่จะเปิดใจในการแต่งตัวแบบผู้ชายแต่งตัวเสื้อผ้าผีไปได้เพราะบิวกินเอฟพีพีเลยอะค่ะเฮ้ยพี่เลยว่าเรียกผิดแล้วเดินให้กล้องจับหน้าทีนึงรู้สึกยังไงบ้างคะเจอตัวคนแรกเนี่ยเจอตัวแล้วตัวแล้วเป็นโจทย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่หลายคนกล้าขึ้น
ดีใจครับดีใจที่แบบว่าจริงๆทุกคนพี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่แต่ละบุคคลมากกว่าครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเขามั่นใจที่จะใส่อะไรเขาก็เป็นความสุขของเขาด้วยเลยพี่ก็จะมาดีใจด้วยที่เขาแบบกล้าขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวเองมากรู้สึกไงบ้างกับคือแบบชุดเราแต่ละชุดถึงแม้ผ้าจะน้อยชิ้นแต่คือแบบราคาก็สูงเหมือนสูงมากแขนยาวแต่ตัดตรงนี้ออกเลยแขนยาวตลอดใช้ผ้าเยอะตลอดแต่ละงานนี่คือต้องใช้งบเยอะไหมคะบิวกิ้นรู้ไหมคะตรงนี้ไม่ทราบเลยครับต้องถามการเงินบิวกิ้นการเงินของผมไม่ค่อยได้ใช้เก็บอย่างเดียวครับที่จริงแต่ละงานก็ใช้งบเยอะไหมก็มีบางงานเยอะบ้างบางงานน้อยบ้างแล้วมันครอบคลุมค่าตัวที่เราได้หรือเกินค่าตัวตลอดถามแรงว่าเงินตลอดงานอัพเดทยาวกว่าใช่ไหมสำหรับเราเปล่าครับจริงๆมันครึ่งละครับผมบางอย่างมันก็แบบเป็นแบรนด์ส่งให้ด้วยบางอย่างก็แบบเป็นของส่วนตัวที่เราไปมิกซ์ด้วยจริงๆที่คอสเสื้อผ้าที่ใส่ไปแล้วเราเอาไปไหนอยู่ที่บ้านทำไมที่ก็ได้ครับมีโลจะขายมีมาแล้วมีอยากมีแพร่โลขายถ้าสนใจก็เดี๋ยวไลฟ์อยากไลฟ์สดขายไลฟ์สดเลยเหรอไลฟ์สดขายกดกระดิ่งได้ครับพี่ชอบอย่างนั้นก็ให้ไปขับประมูลอย่างงานที่ญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมเตรียมชุดเรียงค่ะหลายคนก็รู้ว่าพรมแดงเราจะไปเดินเราชุดชุดต่างหรือเปล่ามีคิดไว้บ้างไหมคิดให้บิวกิ้นด้วยไหมคะลุคต้องตัดมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วชุดมันต้องแมชกันไหมคะแมชกันครับแมชกันพยายามให้มันแมชกันคือพี่คิดว่าโอเคเลยครับแต่ฉันที่แบบว่าพี่จะหาให้อาจจะผมให้เขาหลีดเลยครับให้เขาหลีดเลยเรื่องชุดนี้ก็คือให้เขาคิดมาก่อนเลยของเขาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเกาะตามอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เอ้ยฉันใส่ตัวนี้แบบเธอใส่ตัวนี้สิอะไรเงี้ยเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยบอกว่าได้ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การงานนะครับบางงานถ้าเป็นงานแบบถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดโชว์คนละโชว์มันก็จะเป็นคนละแบบกันแต่ถ้าเป็นงานด้วยกันในฐานะแบบซีรีส์ปารักฉันไม่ใจเธอหรือในฐานะบิวกิ้นพีก็จะเป็นชุดที่เราก็พยายามทำให้มันเข้ากันถ้าเป็นงานด้วยกันอยากสลับชุดกันใส่ครับสลับใส่ไม่ใส่ไม่ได้พี่มีเขาตัวนิดเดียวเองใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมงานหน้าใส่อยากใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วใส่มันเนี่ยดูดิสูตรเขาก็ตัวนิดเดียวเองสูตรมันตัวใหญ่กว่าบิวกิ้นอย่างมากทำไมบิวกิ้นรู้ไซส์ของขนาดนั้นลูกรู้ไซส์ทุกอย่างเลยก็เราก็ดูตามโซเชียลมีเดียนี่แหละว่าเขาแบบบางน้อยทำไมต้องสับส่วนไหมคะเอลประมาณ25อะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้อะไรรู้ไหมเนี่ยเอล25แล้วนะตอนนี้เขาแบบแม่บอกทุกคนในห้องเลยอันนี้พูดไม่จริงหรอกพูดไม่จริงสักเรื่องพี่อยากลองน้อยชิ้นแบบมีไหมคะอยากลองบ้างไหมคะเป็นตัวมิดชิพครับแต่เห็นเราฟิตร่างกายแล้วนะในทวิตเตอร์เขาแชร์กันเราเตรียมอะไรหรือเปล่าออกกำลังกายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพราะช่วงนี้แบบเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับมาออกกำลังกายจริงจังแต่ว่าก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับอย่าแบบคาดหวังว่าเฮ้ยเดือนหน้ามาถึงจะแบบเฮ้ยตัวแน่นผมก็เล่นไปเรื่อยๆแต่แฟนๆก็คิดไปไกลเลยว่าเราต้องไปถ่ายแบบอะไรแน่ๆหรือเปล่าไม่มีครับทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีถ่ายแบบก็ติดต่อมาได้อยากไปญี่ปุ่นนี่เรารับรางวัลหรือยังไงคะไปร่วมงานไปร่วมงานไม่ได้ไปรางวัลอะไรใช่ไหมรางวัลไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคัดดีเดตใช่ไหมคะใช่ค่ะรางวัลอะไรครับที่เราไปลุ้นนะคะถ้าเป็นร่วมงานเฉยๆแล้วมีอะไรโอเคใกล้สิ้นปีแล้วจะมีทริปไปเที่ยวกันไหมใกล้สิ้นปีจะมีทริปไปพักผ่อนกันบ้างไม่ต้องคุณทำงานหนักกันเหลือเกินสิ้นปีเราก็มีงานกันแล้วสิ้นปีคือที่จริงเราก็มีงานกันถึงสิ้นปีเลยครับแต่ว่าหลังจากปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแพลนไปแยกไปพักผ่อนกันนะแต่ว่าก็ดูไว้อยู่ครับตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือว่าจองอะไรเลยแต่ว่าลองวันหยุดบ้างแสดงว่าสิ้นปีนี้ก็มีเข้าดาวด้วยกันเข้าดาวด้วยกันทุกปีอย่างล่าสุดมีข่าวขอย่อว่าแบบมีคู่ผู้ผู้ดังแบบว่าอีกฝ่ายมีแฟนแบบถ่ายคนก็จับตาว่าแบบคู่เราหรือเปล่าคู่เราก็เป็นแบบโดนจับตาโดนจับตาเลยหรอจับตาเลยจับยังไงอ่ะแล้วบอกเขามาจับว่าเป็นชื่อเรารู้สึกยังไงเดี๋ยวเขาจับตาก่อนนิดนึงเราจับตาเราเกลียดกันหยอกเอิญก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนื่องจากว่าไม่ถึงยังไงนะหมายถึงว่าเขาฟ้าว่าเป็นคู่เราว่าคนนึงมีคนนึงแบบแต่ยังไม่เกิดตัวแล้วก็จะมีคนที่เขาได้อยู่ตรงนี้คือพี่วิกกี้มองแบบผ่านยังไงบ้างจริงๆหมายถึงว่าถ้าสำหรับผมนะหมายว่ากับเราอะไรเงี้ยผมว่าเราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเลยหมายว่าที่ผ่านมาจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผ
นก็จะถามว่าถ้าเกิดว่าอีกคนนึงมีแฟนหรืออะไรเงี้ยใครต่างคนจะรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าสำหรับผมกับบีพีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะมีแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าบีพีก็น่าจะเหมือนกันแต่อย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราสองคนมีคนคุยด้วยมีคนใจงั้นมันจะยากหรือเปล่าตรงนี้ก็มองอย่างไรบ้างคือจริงๆพี่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งตัวยูกินด้วยครับพี่ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วแบบมันจะต้องแบบกระทบอะไรยังไงหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นสเปซของเขาเป็นพื้นที่ส่วนตัวยังไงพี่ก็อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วครับอย่างเราวันนี้มุมมองความรักของเราแต่ละคนเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะความรักความรักของแฟนมาเยอะมันทำให้ความรักของเราที่เรามองเราโฟกัสอะไรถ้าพูดถึงเรื่องความรักความรักจริงๆพี่ว่าก็พี่รักคุณพ่อคุณแม่รักคุณพ่อคุณแม่เป็นมีมแล้วนะเป็นมีได้แล้วก็จริงจริงความรักมันก็แล้วแต่บุคคลครับบางคนก็มองว่าแบบรักคือการให้รักคือการได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนรู้สึกว่าแบบความรักมันก็เป็นเรื่องที่สุดมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ทุกคนก็อยากจะมีความรักกันอยู่ทุกคนก็แบบมีความรักเข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตเองรู้สึกว่าเหมือนเป็นแฟนอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนความรักที่เขาให้เรามาการที่เขาสัมผัสตัวเรามันก็ไปเติมเต็มบางอย่างในใจเองนะครับเหมือนแบบเราเหนื่อยมาเราตั้งใจทำงานมาเราขัดใจตั้งใจถ่ายซีรีส์กันมาตั้งใจถ่ายมีกันมาเราได้มาเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานของเราเรารู้สึกว่าจริงๆเราภูมิใจมากที่เขาสปอร์ตเรามากขนาดนี้สปอร์ตเราอย่างที่ท่านมองความรักเปลี่ยนไปไหมครับมองความรักเปลี่ยนไปไหมเหรอผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักมันก็คือใครมีความสุขแบบไหนใครมีความสบายใจแบบไหนที่จะรักหรือจะชิลแบบไหนผมรู้สึกว่ามันแค่นั้นเองผมไม่เชื่อในความรักที่มันท็อกซิกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่มีความรักแล้วมันจะทำให้เราแบบใช้ชีวิตยากขึ้นหรือไม่สุดท้ายเราในความรักทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่ของครอบครัวเป็นแฟนเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องขับเคลื่อนชีวิตเรามันต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเราเรางงไหมจู่ๆแบบว่าข่าวที่ถูกโยงมาที่คู่เราเรางงไหมจู่ๆพี่ไม่รู้เรื่องก็คือยืนยันว่าข่าวนี้ไม่ใช่คู่เราเนาะใช่ไหมนอนไม่รู้นอนยันเลยนอนเลยนอนกินนอนยันนี้เลยไม่ถึงมันเขาโยงมายังพูดเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ติดในจะโยงอะไรไงเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆก็ใครจะโยงยังไงมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยแหละครับผมการที่เขาจะโพสแชร์อะไรพี่รู้สึกว่าก็เข้าใจนะครับหมายความว่ามันอาจจะแบบมันถึงเราก็ได้ถึงใครก็ได้อาจจะเป็นคู่หรือก็ได้หรือเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆก็ขอให้ครบคู่ส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าไม่มีความรักบางอย่างแบบว่าตัวแฟนคลับแบบว่าเขาจะเป็นห่วงแบบว่าเราผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าแฟนๆที่เขาซัพพอร์ตเราเขาก็จะมีคนหลากหลายมากหรือว่าก็จะมีคนที่มีความชอบหลากหลายมีคนที่มีความคาดหวังหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเราที่เราเป็นแบบนี้ชอบ EP ที่ EP เป็นแบบนี้ชอบเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันชอบเราตอนเราแยกกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะเลือกการใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเลือกทำอะไรแบบไหนสุดท้ายจะมีคนที่ผิดหวังและสมหวังกับสิ่งที่เราทำเสมอเพราะความคาดหวังมันหลากหลายอยู่เสมอผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าจริงๆแล้วตัวเรารู้สึกยังไงตัวเรามีความสุขกับการทำอะไรใช้ชีวิตแบบไหนก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้กลับมามองตัวเองและเปลี่ยนตัวเองมากกว่าดีกว่าและสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทำอะไรไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราที่เราเป็นเราจริงๆแต่มันไม่กดดันที่มันความคาดหวังจากความรักที่เป็นแฟนจริงๆมันก็มันถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นคำถามเลยนะกดดันไม่กดดันไม่ตามคาดหวังจากแฟนก็ไม่จริงถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับผมก็กดดันใช่คือจริงๆไม่ใช่จากแค่เป็นแฟนครับกับตัวเราพวกเราเองสองคนเราก็กดดันกันอยู่แล้วในผลงานหน้าที่เราจะทำให้มันแบบว่าออกมาดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโดยที่แบบมันก็มีความคาดหวังจากแฟนๆด้วยถามว่ากดดันไหมก็กดดันพอสมควรก็ยังยืนยันใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเจอเรื่องอะไรก็คือเราสองคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตนอนยันเลยแล้วพอร์ตอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ไม่เหรอผมนอนยันเลยจะจบหลายมีมแล้วนะเราจะใช้เราเนี่ยหลายมีแล้วตัดร้อนอยู่นั่นผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะใครก็ตามอย่างเงี้ยเราตัดหรือว่าเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนว่าทำอะไรที่เรามีความสุขที่ทำโดยที่เราไม่ได้ไปล้ำเส้นของใครไม่ได้ไปแบบไม่ให้เกียรติใครเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนว่าเราสองคนเราซัพพอร์ตกันในทุก
ในทุกๆมุมอยู่แล้วที่โดยที่เราก็ไม่ไปก้าวไก่พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันด้วยก็คือพีดูขึ้นตลอดไปตลอดไปครับหมายถึงว่ายังไงก็ตามว่าผมก็จะเหมือนว่าเราจริงๆนะครับสุดท้ายพี่ว่ายังไงก็ตามความหวังดีหรือว่าความรักที่เรามีให้กันสองคนเนี่ยคือเราใช้เวลาผ่านไปกันมานานเรารู้จักกันมานานก็พี่รู้สึกว่าจริงๆไม่ว่ามันจะผ่านไปสิ่งที่เราผ่านกันมาถามว่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะแบบกี่ปีเรารู้จักกันหกเจ็ดปีแล้วเนาะจริงๆเราก็ยังคงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วเราเป็นคนหวังดีแล้วก็ยังคิดถึงกันตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมดีนะดีจ้าอ่านหนึ่งสองแค่ไม่พี่ซับหน้าก่อนซับหน้าเหงื่อแตกว่าไม่กินอ่ะ